is the day today? The 8th December 2011. คุยจบเรื่องคุยหรือยังลูก Today we'll study about วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร Good health Good health ยังอยู่ในหัวข้อเดิมทบทวน Today Please spell Thursday. Friday. Friday. บางคนยังไม่มองเลยภูฟ้า Next.ตอนนี้ไม่ต้องร้องอ่าน Are you Are you healthy? Are you healthy? We should have นักเรียนอ่านกระชับเข้ามาได้ไหมลูกอ่านงี้เดี๋ยวหลับฉิบนะAre you healthy? Yes, I am. We should have good food. Every day. Every day. Every day. Are you healthy? Yes, I am. We should have good food.Every day. Every day. Every day. Are you healthy? Are you healthy? Yes, I am. Yes, I am. We should have good food. We should have good food. Every day. Every day. Are you healthy?We should have exercise every day, every day. จากเนื้อเพลงนี้สองสไลด์นี้เขาบอกว่าเขาบอกอะไรกับเราคะการที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้นเราจะต้องทำอย่างไรออกกำลังกายดื่มนมดื่มน้ำเราบอกว่าต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ have good food บอกไปแล้วไม่ทวนแล้วเรามาดูตรงนี้ไม่ต้องเขียนเพราะว่าเราได้เรียนไปเมื่อวันศุกร์หลายๆคนอาจจะไปทำกิจกรรมอยู่นะคะก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งในรูปของ singular noun and plural noun singular หมายถึงคำนามซึ่งอยู่ในรูปของเอกพจน์เอกพจน์นี้คือมีเพียงหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างหนึ่งอันหนึ่งตัวคำว่าเอกพจน์มีแค่เท่าไหร่หนึ่งเท่านั้นจะสังเกตว่ามี article a หรือ and อยู่ข้างหน้า a กับ and นี้นำหน้าคำนามแสดงว่าสิ่งของเหล่านั้นมีเพียงหนึ่งเท่านั้นอีกด้านหนึ่ง plural plural nouns หมายถึงคำนามซึ่งอยู่ในรูปพระหูพจน์แสดงว่ามีมากกว่า1เราจะดูอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนดู and egg ไข่กี่ฟอง
1ฟองถ้าไข่ไหลฟองเอกเติมอะไรเอ่ยเอกเติม S เอกหมายถึงไข่หลายฟองอะบานานากล้วย1ผลถ้ากล้วยหลายผลทำไงเติม S อ่านว่าไงคะบานานาเติม S ลงไปไม่ต้องจดทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง Next cherry cherry a cherry a cherry หลายผลทำยังไงเติม S พฤติพงศ์ตอบไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคนอื่น please quiet คนอื่นเงียบOh, clap your hand ปรบมือหน่อยเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES เป็น Cherry หมายถึงลูกเชอรี่หลายลูกหลายผลอะพัมคินทำอะไรคะเติม S a tomato คนอื่นตอบไม่ได้แล้วฟังเพื่อนทำไงเติม ES ทำไมถึงเติม ES เพราะลงท้ายด้วยตัวสระคือ O เติม ES tomato เอาอ่านเองค่ะ an egg eggs a banana bananas a cherrycherries a pumpkin pumpkins a tomato tomatoes จะโทเมหรือโทมาได้งั้น ma ออกเสียง a ก็ได้ออกเสียง r ก็ได้นะคะ tomato or tomato next an orange เป็นพระอุรนาวทำไงคะเติม S อ่านว่าไงรู้ไหม Oranges Oranges อะบานาน่ามาอีกแล้วเป็นบานาน่าซ้ำไม่เป็นไรนะคะ Strawberry อะ Strawberry เป็นเริ่มเก่งแล้วลงท้ายด้วย Y เปลี่ยน Y เป็นI แล้วเติม ES chili พริกเติม S a pineapple pineapples อ่านอีกครั้งหนึ่ง an orange oranges a banana bananasa strawberry strawberries chilies a pineapple pineapples a papaya papaya เติมอะไรเอ่ย s a grape a grapeเติมอะไรเอ่ย S a carrot carrots เติม S mango 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 เติมอะไรเอ่ยลงท้ายด้วย O เริ่มเก่งแล้วเห็นไหม an onion เติมอะไรS อ่านอีกครั้งหนึ่งอพพายาอพพายาอพพายาอะเกรปเกรปส์อะแครอทอะแมงโกแมงโกส and onion onions รู้จักหรือยังรูปSingular noun and plural noun รู้จักหรือยังคะ
ู้จักแล้วนะทวนไปแล้ว next ต่อไปอันนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ได้จดเพราะว่าคราวที่แล้วเรียนไม่ทันให้จดไปเลย uncountable noun หมายถึงคำนามนับไม่ได้จดไปเลย uncountable nouns จดแล้วคนที่ยังไม่จดจดไปด้วยมีอะไรบ้างจดหรือยังจดแล้วนะไม่เป็นไร rice แปลว่าอะไรคะ riceแปลว่าอะไรเอ่ย rice ข้าวเติม s ได้ไหมบอกว่าวันหนึ่งเรารับประทานข้าวหลายเมล็ดเขาพูดกันไหมไม่พูดข้าวเป็นคำนามที่นับไม่ได้นับไม่ได้ไม่มีใครมานั่งเมล็ดนับเมล็ดข้าวนะ bread ขนมปังขนมปัง bread จัดเป็นคำนามนับไม่ได้จะไม่มีการเติม s นะคะคำเหล่านี้ coffee คือกาแฟไม่มีการเติม s pork แปลว่าอะไรเอ่ย pork เนื้อหมู milk แปลว่านมที่แปลว่าอะไรคะน้ำชาใครยังไม่ได้จดไม่ได้จดนักเรียนจดไปด้วย อันนี้เป็นคำนามนับไม่ได้เพราะนั้นคำนามนั้นเราแบ่งออกเป็นนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้ก็พวกของเหลวนะพวกสิ่งที่มันละเอียดมากมาเราไม่สามารถที่จะแยกออกมานับได้นะคะเพราะนั้นเราก็จัดว่าเป็นคำนามนับไม่ได้นะจะไม่มีการเติม s จะนับได้ก็ต่อเมื่อสิ่งของเหล่านี้บรรจุอยู่ในกล่องบรรจุอยู่ในขวดอยู่ในแก้วอยู่ในภาชนะนะคะเราถึงจะนับได้ next คำต่อไปคำนามนับไม่ได้นะคะซุปน้ำซุปแกงจืดอะไรพวกนี้ซุปน้ำซุปนับได้ไหมไม่ได้ food อาหารจัดเป็นคำนามนับได้ Water คืออะไรคะน้ำ Beef เนื้อวัว Beef เนื้อวัว Meat หมายถึงเนื้อสัตว์นั่นเอง Chicken แปลว่าอะไร Chicken เนื้อไก่สิ่งเหล่านี้นับได้ไหมไม่ได้ uncountable noun จดให้หมดธนบดลจดด้วยนะครับกองศัพท์ด้วยเจษดา have you finished?เสร็จหรือยังเจษดา ณัชนนท์นามนับไม่ได้เรียนแล้วเรียนอีกก็ต้องจำให้ได้ด้วย next นะพอคุยปั๊บคุณครูก็นึกว่าต้องเสร็จแล้วเพราะทุกคนจะคุย next คำซุปแปลว่าอะไรซุปน้ำซุปนั่นเอง water เสร็จหรือยังแล้วนะโอเคไปได้โอเค next ice แปลว่าอะไรคะ ice
น้ำแข็ง ice ice น้ำแข็ง ice cream ice cream ก็คือไอศกรีมเอง wine 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 ทับศัพท์เลยน้ำผลไม้หมัก wine juice juice คืออะไรคะ juice น้ำผลไม้น้ำผลไม้ juice jam jam ผลไม้กวนรู้จักไหมแยมทำมาจากผลไม้กวนใช่ไหมคะ sugar sugar คืออะไรคะ sugar น้ำตาลจดสับไปเลยคำเหล่านี้ที่ที่ให้มาทั้งหมด3สไลด์ที่ใช้คำว่า uncountable noun หมายถึงคำนามนับไม่ได้คำศัพท์เป็นคำใหม่หรือเปล่าลูกไม่ใช่คำใหม่เลยใช่ไหมคะเป็นคำที่เราเคยเรียนมาแล้วครูก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเค next slide เสียงเริ่มดังใช่ไหมธนาโดนอ่านสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย